่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยเป็นไงครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าครับก็แผนวันนี้ผมตั้งใจจะมาแค่ชนะคะแนนก็บอกเพราะว่าพี่เขาก็แบบมีหมัดเขาที่หนักรุนแรงด้วยครับงั้นหมายความว่าเราอาจจะไม่แรกไม่อะไรคือตัวฐานมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่มันอยู่ว่าแบบคิดอยากจะแลกเขาขึ้นมาก็เหรอชกๆมามีโมเมนต์นี้บ่อยไหมก็มีนะครับเหมือนเวลาเราเจ็บอะไรเงี้ยเหมือนแบบชอบแลกทันเจ็บไหมก่อนจะแลกเราได้เจ็บไหมยังไม่เจ็บครับแต่เหมือนแบบเขาจะเดินมาหาเราอีกแล้วอ๋อเราก็เลยแบบงั้นก็บวกสักหน่อยวะแล้วปรากฏว่านับแรกเป็นไงครับก็ดีใจอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นเขาโดนอะไรจากเราโดนหกตายเหรอแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับคิดว่าเขาจะนอนเลยไหมหรือน่าจะลุกหรือจะยังไงก็คิดในใจก็น่าจะลุกขึ้นมาอ๋อก็ยังไม่เต็มคาราเบลว่างเนี่ยยังไม่เต็มคาราเบลแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้ความมั่นใจในตอนนั้นเป็นไงครับก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วก็จะชนะล็อกได้จากเดิมธงที่เราปักไว้ว่าจะชนะคะแนนเนี่ยเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนตั้งแต่นับแรกครับแล้วเป็นไงเราได้โดนอาวุธครับอะไรเขาบ้างไหมครับมีโดนเตะครั้งหนึ่งครับโดนเตะนิดนึงถ้าตลอดเกมมีโดนเตะครั้งเดียวแล้วก็ต่อยมาแต่ไม่โดนต่อยเหมือนเจ็ดเฉียดอ้าวเหรอถ้าที่โดนแล้วนับได้ก็คือโดนเตะอยู่ครั้งเดียวจริงๆนะครับโดนเตะสรุปแล้วเราก็เป็นฝ่ายชนะน็อกผิดคาดตัวเองเล็กๆนะครับผิดคาดมากฟันที่2ในวันแล้วในวันลุ้มแล้วเป็นไงครับคิดว่าเราจะตั้งธงหรือตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างผมตั้งเป้าหมายไปที่ต่อยวันใหญ่กับมันจะเป็นชิงถ้าเป็นมวยไทยผมอยากชิงแชมป์ราชดำเนินกับประเทศไทยคือเราอยากจะได้แชมป์ล่ามเนินกับประเทศไทยเพิ่มตอนเราเคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดปะเคยชิงใช่ไหมเคยชิงสองช่องเจ็ดสองครั้งแล้วก็ลุมพินีครั้งหนึ่งไม่ได้แชมป์ชิงช่องเจ็ดยังไงอะชิงช่องเจ็ดมีนมเปรี้ยวกับเพชรบ้านไร่ครับไม่รู้สึกเราจะเป็นแชมป์อ้อมน้อยปะยังไม่เคยเป็นเลยยังไม่เคยเป็นแชมป์ต่อยมายังไม่เคยชิงไม่เคยเป็นแชมป์เลยว่าใช่ไหมเคยแต่ชิงสองครั้งก็เลยอยากจะเป็นแชมป์กับเขาบ้างเลือกไหนครับที่แบบว่าเล็งไว้ครับแชมป์ประเทศไทยกับหน้าดำเนิน112ปอนด์ก็คือแชมป์ที่เราเล็งๆไว้ก็คือเป็นสถาบันใดก็ได้ลุมพินีหรือที่เราตั้งเป้าไว้นะประมาณ112ปอนด์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปต่อยวันใหญ่เนี่ยในน้ำหนักในวันใหญ่รู้สึกถ้ามันในวันรายการใหญ่ในรายการหลักเนี่ยมันจะประมาณ115ปอนด์หรือเปล่าฮะอะตอมเวทแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะตอมเวทฝ่ายชายจะมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปต่อยสัก115ได้ไหมได้ต้องกินไปเยอะๆอ๋อหรอ112นี่ถือเป็นน้ำหนักที่ดีแล้วอ๋อน้ำหนักที่ดีสำหรับเราครับอะชัยชนะครั้งนี้มันแหมค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆโอเคอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับผมถ้าเป็นตองก็จะเล่นมังงมสู้เต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับขอบคุณครับ